จอร์นทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์ตำรวจไปบอกกันบัญชาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานว่าผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาครั้งแรกให้ความเห็นว่ารถของบอส171กิโลเมตรในเวลาต่อมาไปเปลี่ยนความเห็นยอมรับว่าครั้งแรกคำนวณผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นจริงหรือไม่ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาที่ไปให้ความเห็นเรื่องนี้มีแค่หนึ่งเดียวที่เข้าไปลงพื้นที่ตรวจสอบตอนเกิดเหตุนะคะก็คือดร.สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไหนๆก็ไหนๆไปสอบถามอาจารย์สะทนเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สะทนคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาไปให้ความเห็นเรื่องความเร็วของรถก็มีหนึ่งเดียวก็คือตัวอาจารย์เองใช่ไหมอาจารย์จากจุฬาที่เข้าไปลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องความเร็วค่ะผมไม่ได้เปลี่ยนความเห็นครับผมว่าเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมกลับมานั่งดูเทปใหม่แล้วก็คำนวณความเร็วของดาบตำรวจความเร็วของมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็เลยโพสต์ผลการคำนวณออกมาได้ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเนื่องจากว่าช่วงหลังๆนี้มีการพูดถึงความเร็วของมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจว่าอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็เลยกลับไปทำข้อมูลจากคลิปใหม่โดยวัดระยะทางจากเส้นแบ่งถนนนะครับครับที่ทำให้เราวัดระยะทางที่ดาบตำรวจเขาเคลื่อนที่ในคลิปได้แล้วก็คำนวณความเร็วออกมาก็ได้ว่าดาบตำรวจก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณท่านก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะไม่ใช่30ครับไม่ใช่30ในมุมของผมนะครับครับส่วนความเร็วของคุณบอสก็ยังยืนยันว่าอยู่ที่177อยู่177ไม่ได้เปลี่ยนความเห็นเลยเฟอร์รารี่ยัง177ผมเข้าใจว่ามีคนมาส่อง Facebook ผมแล้วก็เข้าใจผิดว่าผมเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนข้อมูลความเร็วรถแต่จริงๆถ้าอ่านได้โดยละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเขียนไว้ว่าเนื่องจากว่าท่านดาบตำรวจเนี่ยท่านไม่สามารถมาให้การได้แล้วครับท่านเสียชีวิตไปแล้วครับครับก็เลยทำความเร็วของท่านออกมาว่าท่านมาเท่านี้ครับเพราะนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทำอีกหลายประเด็นนะครับพอดีผมมีลูกศิษย์ที่เป็นครูบ้างเป็นนักฟิสิกส์อยู่บ้างเนี่ยเราก็เลยทำประเด็นที่บอกว่าเช่นร่องรอยการชนครับค่ะว่าการชนเนี่ยในลักษณะรอยแผลของการชนถ้าเผื่อเป็นการชนที่ไม่ตรงคือในแนวเฉียงครับคือจักรยานเนี่ยมีความเร็วในด้านลักษณะของการตัดหน้าเนี่ยครับเมื่อชนแล้วตัวจักรยานจะต้องปัดไปกระแทกหน้ารถอีกด้านหนึ่งซึ่งมันจะเป็นรอยแผลที่มันไม่เหมือนกับรอยแผลที่เป็นอยู่ครับรอยแผลที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของการชนแนวตรงเป็นวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเพื่อให้ลูกศิษย์เขานั่งอ่านกันค่ะคือตอนนี้กำลังพยายามจะมองกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้คนที่เรียนฟิสิกส์ทั่วไปในระดับมัธยมหรือตั้งถึงระดับปริญญาตรีเนี่ยครับเขาได้เข้าใจเรื่องฟิสิกส์มากขึ้นครับครับครับเพราะนั้นอย่างกรณีนี้ก็คือว่าพยายามพิสูจน์ว่าตัวดาบตำรวจเนี่ยท่านเปลี่ยนเลนจริงคือจากเลนซ้ายไปเลนขวาครับแต่ท่านได้ตั้งตัวตรงแล้วในขณะที่ถูกชนในการชนในการชนท้ายแนวตรงตั้งตัวตรงแล้วก่อนถูกชนฮะแล้วก็อีกอย่างกรณีหนึ่งก็คือว่าในลักษณะของการชนในแรงที่กระทำต่อตัวรถที่ทำให้เกิดการบุบเนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นกับความเร็วของรถแต่มันขึ้นอยู่กับผลต่างความเร็วของรถกับรถคันหน้ากับรถคันหลังครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารอยแผลอาจจะนิดเดียวเหมือนกับว่าสักวิ่งมาสัก80แต่จริงๆเนี่ยมันคือผลต่างความเร็วของทั้งสองคันเนี่ยมันเป็น80ครับอย่างเช่น177กับ60กว่าอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะอ๋อเข้าใจแล้วความเร็วของมันหมายถึงผลต่างของความเร็วผลต่างของความเร็วไม่ใช่ความเร็วของรถที่ขับตามเอาเข้าใจแล้วไม่ใช่ความเร็วของคันใดคันหนึ่งเข้าใจแล้วเป็นความต่างของรถ2คันที่เกิดเหตุชนกันนั่นแหละก็เอา177มาลบด้วย64ประมาณนั้นน่ะนะอาจารย์ค่ะคือในกรณีที่เรามองว่ามองจากภาพนิ่งแล้วเห็นว่ารอยยุบเนี่ยมันยุบเหมือนกับรถที่มันวิ่งมาสัก80ฮะจริงๆรถวิ่ง80กับ0กับ180กับ100
หรือ177กับ64เนี่ยอ๋อเข้าใจละมันเป็นผลต่างมันไม่ต่างเข้าใจแต่ในกรณีที่2ครับแล้วกรณีที่3ที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานก็คือว่าในกรณีที่หลังจากวิ่งมาเนี่ยบอกว่าดาบตำรวจวิ่ง30ครับรถตัวลี่วิ่ง76แล้วไปชนกันที่ระยะ100เมตรพอดีเนี่ยครับมันไม่ใช่ชุดความเร็วคู่เดียวที่ทำให้เกิดการชนที่ระยะ100เมตรเหมือนกันครับ177กับ60ก็ชนที่100เมตรเหมือนกันครับระยะเดียวกันมันเป็นคู่ความเร็วซึ่งกันและกันค่ะมันสามารถเลือกคู่ได้ค่ะค่ะอาจารย์คะสอบถามนิดนึงทางอีกฝ่ายนึงเองก็พยายามจะอธิบายสอนบอกวิธีคำนวณอาจารย์ได้เข้าไปดูไหมที่เขาอธิบายแล้ววิธีคำนวณของเขาออกมาว่ามันไม่ใช่177มันเป็นแค่76อ่ะเห็นครับแล้วก็มีสังคมก็ได้ให้คำตอบไปแล้วว่าว่าสังคมคิดยังไงเอาละครับสรุปอาจารย์ถ้าสรุปว่าอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนความเห็นเรื่องความเร็วรถของบอสสุรยุทธ์เลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนยังยืนยันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพิ่มด้วยเพราะผมต้องการให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาครับครับสำหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหลายครับเพราะจริงโจทย์อันนี้มันเป็นโจทย์ในระดับของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับโอเคโอเคได้ครับอาจารย์จะเตือนเด็กๆ GCAS ปีหน้าเนี่ยบอกว่าระวังหน่อยละกันเผื่อจะมีโจทย์วันนี้ออกไปศึกษาดูเลยโจทย์ข้อนี้อาจจะออกข้อสอบบอกข้อสอบล่วงหน้าเลยนะอาจารย์บอกข้อสอบ TCAS ล่วงหน้าเลยนะอาจารย์อาจารย์นะสุดท้ายจริงๆคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ไปบอกกับการบริการตำรวจสภาได้อย่างไรว่าอาจารย์เปลี่ยนความเห็นชักงงไปบอกกับการบัญชาการตำรวจอย่างนั้นได้อย่างไรเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยท่านคงสับสนนะครับคือผมยอมรับว่าไอ้ตัวโพสต์ที่ผมโพสต์ความเร็วของดาบตำรวจเนี่ยมันมีลักษณะฟอร์แมตการเขียนแบบเดียวกับตอนที่ครับครับที่เขียนของเดิมครับครับท่านก็อาจจะมองเห็นเผินๆแล้วก็เข้าใจว่าผมเปลี่ยนตัวเลขโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงๆไม่ได้เปลี่ยนก็ต้องขออภัยสังคมด้วยว่าทำให้เข้าใจผิดขอบพระคุณครับอาจารย์รบกวนอ่านละเอียดละเอียดโอเคกลับไปอ่านอีกสัก2รอบนะคะจะได้เข้าใจขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับดร.สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์นะคะคณะวิทยาศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็อยากจะกราบเรียนคณะนายตำรวจที่ไปชี้แจงกรรมาธิการตำรวจเมื่อวานนะคนที่เปลี่ยนความเห็นไม่ใช่ดร.สะทนนะค่ะคนที่เปลี่ยนความเห็นก็คือพันตำรวจตรีหรือปัจจุบันก็คือพันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันทร์ค่ะเดิมก็บอกว่า177เวลาต่อมาลดความเร็วรถเหลือแค่76บอกว่ามีการคำนวณใหม่แล้วความเร็วมันไม่ใช่177แล้วคนเปลี่ยนเนี่ยก็คือตำรวจค่ะคนเปลี่ยนไม่ใช่จุฬาจุฬายังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็มาคำนวณรถของดาบตำรวจวิเชียรใหม่เท่านั้นเองพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปย้อนความกันอีกทีกับทีมพิสูจน์หลักฐานชุดแรกที่เข้าไปตรวจวัดความเร็วรถเลยค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะ